ื่อได้ว่าครับผมปัจจุบันใน YouTube ของเราเนี่ยคลิปแกล้งกันก็จะเป็นอะไรที่ปกติมากๆที่ยูทูบเบอร์จะทํากันแต่คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับผมว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วมันก็ได้มีคลิปแกล้งกันคลิปนึงครับที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ณตอนนั้นว่าเป็นคลิปแกล้งที่แรงที่สุดเลยก็ว่าได้และเจ้าคลิปนี้นะมันคือคลิปอะไรกันแน่แล้วความจริงเบื้องหลังแล้วมันมีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันครับแซมเปเปอร์แพง2016โจ้สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมากับคลิปกึ่งหลอนๆแล้วก็เป็นเชิงเรื่องที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆก็คือผมไปเจอมาจากใน TikTok อีกแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่มันมีอะไรให้เราดูเยอะนะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ใหม่นะครับผมแต่เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2016ผ่านมาตอนนี้ก็คือ8ปีกว่าได้แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ถึงปัจจุบันนี้ถึงมันจะผ่านมานานแล้วแต่ก็ยังมีคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ้างแล้วก็ยังมีคนรู้อยู่ว่าไอ้เรื่องนี้มันคืออะไรนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามอันนี้ IG ของผมนะอย่างที่บอกปั้นอยู่นะครับผมไปกดติดตามได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคคลิปนั้นมันจะเป็นคลิปอะไรยังไงไปดูกันครับอย่างที่บอกนะครับผมคลิปนี้มันจะเป็นคลิปที่มีการพาดหัวที่แรงมากๆแล้วก็เป็นคลิปที่ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะแบบเป็นอะไรที่ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก8ปีที่แล้วอ่ะมันคงจะเป็นอะไรที่สนั่นโซเชียลน่าดูนะครับผมชื่อคลิปจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอีกคลิปนึงนะครับผมแต่คำเรียกของเหตุการณ์เนี้ยหลายๆคนในอินเทอร์เน็ตเขาจะใช้คำเรียกว่า Sam Pepper Pang 2016ครับแปลเป็นไทยก็คือการแกล้งของแซมเปปเปอร์ปี2016นั่นเองคุณผู้ชมบอกกันว่าคุณแซมเปปเปอร์เนี่ยเอาจริงๆแล้วเขาเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ดังมากๆนะครับผมแกดังมาจากการที่ว่าแกเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการหนึ่งเมื่อนานมาแล้วชื่อรายการว่า Big Brother เป็นรายการที่แบบโคตรดังมากๆในสมัยก่อนนะครับผมซึ่งนั่นแหละคุณแซมชื่อจริงเขาก็คือซามูเอลนิโคลัสเปปเปอร์นะครับผมเป็นชาวอังกฤษแล้วเขาก็มีช่อง YouTube ทำคลิปแกล้งคนอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งคลิปแกล้งของแกในสมัยก่อนเอาจริงๆเขาก็บอกว่าเป็นคลิปที่แรงนะแต่ว่าไอ้คลิปที่มันเป็นประเด็นเลยก็คือคลิปที่เราจะพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับผมบอกกันว่าคลิปนี้จะมีคนชื่อแซม2คนด้วยกันคุณผู้ชมตอนแรกที่ผมสืบเรื่องนี้ก็คืองงว่าไอ้ตกลงใครคือคนไหนนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นคนที่ชื่อแซมเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในคนละบริบทกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ปัจจุบันคลิปนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเสิร์ชคำว่า Sam Pepper Pang 2016น่าจะเจอคลิปที่มีการอัปโหลดเอาไว้แบบเป็นรีอัปโหลดจากช่องอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับผมเชื่อว่าช่องปัจจุบันของคุณแซมเนี่ยคลิปนี้นั่นจะถูกแบนแล้วก็ลบไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมหาในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ไม่เจอเลยนะครับผมและบอกเลยว่าชื่อคลิปแกล้งเนี่ยมันเป็นชื่อคลิปที่พาดหัวแรงมากๆเพราะเขาพาดหัวชื่อคลิปนี้ว่า Killing Best Friend Prank ครับแปลเป็นไทยก็คือการแกล้งเพื่อนสนิทนั่นเองถึงจะเป็นยุคปัจจุบันนี้ก็แรงนะแล้วเกิดย้อนกลับไปสักแบบ8ปีที่แล้วอ่ะแม่งเป็นการพาดหัวคลิปที่โคตรแรงเลยในยุคนั้นนะครับผมจะอธิบายคลิปให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆกันละกันนะครับผมอันนี้เป็นคลิปที่ว่าผมไปเจอมาไม่ใช่จากต้นฉบับเพราะอย่างที่บอกคือต้นฉบับเนี่ยหาไว้ได้แล้วนะครับผมเปิดคลิปมาเนี่ยเราจะเจอกับพี่ผู้ชายคนนึงหัวสีฟ้าซึ่งพี่คนนี้แหละก็คือเจ้าของ channel ชื่อว่าคุณแซมเปปเปอร์นั่นเองนะครับผมตอนต้นคลิปเนี่ยแกก็จะอธิบายบอกประมาณว่าคลิปเนี้ยมันจะเป็นคลิปที่ทำให้เขารู้สึกว่าแม่งโคตรน่าตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่มันจะต้องบ้ามากๆเลยก่อนที่เขาจะแนะนำผู้เข้าร่วมคลิปอีก2คนด้วยกันคนหนึ่งครับจะชื่อแซมเหมือนกันแต่ชื่อจริงๆของเขาคือแซมโกบาสครับผมก็เรียกสั้นๆว่าแซมแล้วกันส่วนอีกคนหนึ่งจะชื่อว่าครูบี้บ็อกนะครับผมซึ่งตัวแซมก็จะอธิบายว่า2คนนี้จะเป็นคนที่มาอยู่ในคลิปชาเลนจ์แก้ของเขาในวันนี้โดยที่คนที่ชื่อว่าครูบี้จะเป็นคนสมรู้ร่วมคิดกับแซมส่วนคนที่ชื่อแซมจะเป็นผู้ถูกแกล้งนั่นเองนะครับและเขาก็จะพูดพาดหัวจบก่อนที่จะไปเริ่มคลิปว่าลองดูซิว่าแซมจะรู้สึกยังไงเมื่อเห็นเพื่อนของเขาถูกนั่นเองแค่เปิดคลิปแม่งก็โคตรแรงเลยคุณผู้ชมซึ่งเขาก็ตัดภาพมาอีกทีให้ผมเป็นภาพของมุมถนนมุมหนึ่งที่มีรถเก๋งคันหนึ่งขับมาก่อนที่เขาจะอธิบายว่าในรถคันนี้จะมีเพื่อน2คนนั่นก็คือแซมกับโคบี้นั่นเองซึ่งตัวโคบี้เนี่ยก็ได้วางแผนกับแซมไว้แล้วนะไว้มันจะหมายถึงว่าแซมเปปเปอร์นะครับผมว่าเฮ้ยจะทำทีเป็นแบบกับว่ารถของพวกเขาเนี่ยเกิดเครื่องขัดข้องอะไรบางอย่างแล้วก็ให้โคบี้เนี่ยเอามาเปิดกระโปรงท้ายรถแล้วก็เปิดกระโปรงหน้ารถเพื่อดูเครื่องว่ามันมีอะไรเสียหายตรงไหนซึ่งความจริงแล้วไอ้เนี่ยมันเครื่องไม่ได้เสียหายจริงๆคุณผู้ชมมันเป็นแบบการที่เขาเตรียมแผนเอาไว้
่อนที่ครับเขาจะให้ทีมงานหนึ่งคนซึ่งผมไม่มั่นใจว่าทีมงานคนนี้คือคุณแซมเปปเปอร์หรือว่าคนอื่นที่เขาจ้างมาเลยแยกมาเลยนะครับคุณผู้ชมเขาจะให้ผู้ชายคนนี้เอาถุงมาคุมหัวเพื่อนคนหนึ่งที่ถูกแกล้งคือแซมนั่นเองก่อนเราจะเห็นว่าในระหว่างที่แซมถูกคุมหัวเนี่ยเขาก็จะแบบดิ้นเพื่อขัดขืนไม่ให้การถูกจับกุมนี้นะครับผมส่วนโคบี้เนี่ยก็ไม่ต้องถูกจับกุมเพราะว่าเขาเตรียมแผนไว้แล้วไงเขาก็ทำท่าบางทีแบบว่าเฮ้ยมีคนอีกคนนึงกำลังจับกุมเขาเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วก็คือเขานั่นแหละเป็นคนช่วยเหลือคนคุมโม่คนหนึ่งคอยจับแซมและเอาแซมเนี่ยไปอยู่ในท้ายกระโปรงรถได้เองครับจุดไคลแม็กซ์คือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะภาพในวิดีโอการแก้นะจะตัดมาอีกทีนึงเป็นมุมกล้องของตึกแห่งหนึ่งที่เขาเขียนไว้ว่าดาดฟ้าของดาวทาวแถว LA นะครับผมเราจะเห็นว่าเพื่อนคนหนึ่งที่ถูกมัดเอาไว้กับเก้าอี้เนี่ยก็คือคนที่ชื่อแซมที่โดนแก้นั่นเองส่วนโคบี้เนี่ยก็คือจะนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าแซมนะครับผมโดยที่ทั้งคู่เนี่ยจะมีผ้าคลุมหัวสีดำคลุมเอาไว้ก่อนที่แซมนะครับจะถูกเอาผ้าคลุมหัวออกก่อนแล้วก็ร้องไห้ด้วยความตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโดยที่พี่คนที่คลุมม่วงคนนี้ก็พยายามที่จะเปิดหน้าของโคบี้ให้กับแซมดูเพื่อยืนยันว่าเอ้ยไอคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยคือเพื่อนสนิทของเขาแน่นอนแล้วจุดไคลแม็กซ์สำคัญก็เกิดขึ้นนะครับผมหลังจากที่คนคุมโม่งเนี่ยเปิดหน้าเสร็จแล้วเขาก็ได้เอาบางสิ่งบางอย่างครับที่บ้านเราน่าจะเรียกสั้นๆว่าโม่เล็งไปที่หัวของโคบี้ก่อนที่จะลั่นปุ๊บออกมาจนโคบี้ล้มลงไปกับพื้นนั่นเองครับซึ่งภาพนี้ผมบอกว่าน่าจะแรงมากๆผมจะเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับคุณผู้ชมและแน่นอนครับหลังจากที่ทำอย่างนั้นไปทันทีที่แซมเห็นอย่างนั้นเขาก็ร้องไห้เสียสติอยู่บนเก้าอี้นั้นแล้วก็ขยับไปไหนไม่ได้เพราะว่าถูกพนักงานไว้อยู่คุณผู้ชมร้องไห้แบบเหมือนคนเสียสติเลยแต่ทันใดนั้นไม่นานครับผมหลังจากที่การแก้งได้เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่น่าจะถึง30วินะครับผมโคบี้ที่เห็นเหตุการณ์หลังจากที่เขาแก้งล้มลงไปเนี่ยเขาก็ต้องลุกขึ้นมาด้วยความตกใจแล้วก็ค่อยๆปลอบเพื่อนของเขานะครับผมแล้วบอกประมาณว่าเฮ้ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงแค่การแกล้งเท่านั้นซึ่งตัวแซมก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเขายังหลับตาปี่แล้วก็ดิ้นไปมาด้วยความตกใจอยู่เลยแต่สิ่งสำคัญคือจุดนี้ครับผมจุดที่หลายคนเชื่อว่าถ้าหากว่าตัวเราเป็นแซมแล้วรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการแกล้งคิดว่าแซมก็คงจะโกรธโคบี้มากๆที่แกล้งแบบนี้นะครับผมแต่พฤติกรรมของแซมที่แสดงออกมาในกล้องเนี่ยมันเป็นตรงกันข้ามกันครับเพราะว่าหลังจากที่แซมรู้ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การแกล้งกันเท่านั้นหลังจากที่โคบี้ปลดแซมออกจากพันธนาการครับแทนที่แซมจะโมโหและต่อว่าโคบี้แต่กลับกันครับผมแซมเนี่ยกลับเข้าไปโผล่กอดโคบี้อย่างอบอุ่นและก็ร้องไห้กันเหมือนกับดีใจครับว่าเพราะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่การแกล้งเท่านั้นตามด้วยคลิปวิดีโอก็จะตัดจบไปนั่นเองครับซึ่งก็แน่นอนนะครับผมหลังจากที่จบคลิปนี้ไปอัปโหลดลงโซเชียลเรียบร้อยมันก็ได้เกิดดราม่าขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตเยอะมากอย่างแรงมากๆในสมัยนั้นนะผมถึงขั้นที่แบบว่าไปเขียนออกในข่าวออกโลกโซเชียลแล้วก็มีผู้คนเฉียงกันเยอะมากในคอมมูนิตี้ต่างประเทศอย่าง Reddit นั่นเองโดยที่ประเด็นหลักๆคนจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของ2ประเด็นด้วยกันนะครับผมประเด็นแรกก็คือหลายๆคนกังวลว่าคนที่ชื่อแซมที่โดนแกล้งเนี่ยอาจจะมีแผลในใจเกิดขึ้นหรือเปล่าที่ได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการแกล้งที่มันแรงเกินไปหรือบางส่วนครับก็โจมตีหนักมากที่ตัวแซมเปเปอร์เจ้าของช่อง YouTube ที่ทำการแกล้งนี้ครับบอกประมาณว่าสิ่งที่เขาทำในการแกล้งครั้งนี้มันเป็นการแกล้งที่รุนแรงเกินไปและบางทีรายการ Big Brother ที่นำเขาไปออกเป็นแขกรับเชิญในตอนนั้นอาจจะต้องทำการพิจารณาบ้างว่าควรจะมีคนคนนี้อยู่ในรายการต่อไปหรือไม่ก่อนจะมาพูดถึงเหตุการณ์ต่อคุณผู้ชมผมขอพูดถึงข้อมูลของแซมและโคบี้กันก่อนนะครับผมแซมและโคบี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันชาวอเมริกานะครับผมเกิดปี1996แล้วก็1997ปัจจุบันทั้งคู่น่าจะอายุประมาณ27ปีซึ่งแซมและโคบี้เนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยเขาทำคลิปพวกแบบคลิปตำลกหรือว่าคลิปสำรวจลง YouTube แล้วก็จริงๆเริ่มต้นของเขาเลยเนี่ยเขาทำคลิปวอล์กหรือว่าคลิปแบบที่มันตลกลงใน Y นะครับผม Y นี่คือ VINE คือมันจะเป็นแอปที่ลงคลิปตลกสั้นๆสมัยก่อนมันเป็นแอปที่แบบนานมากคุณผู้ชมโลแกนพอดังๆก็คือจากแอปนี้เลยซึ่งผมไม่รู้ว่าจุดที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยมาคอลแลบกับคุณแซมเปเปอร์ได้เนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับผมแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมผลงานที่ออกมาคลิปแรกในการแกล้งมันก็เป็นอะไรที่ดังเปี้ยงป้างในโลกอินเทอร์เน็ตมากๆนะครับซึ่งก็คือไอ้คลิปนี้นั่นแหละและอย่างที่บอกครับผมมันเกิดเรื่องดราม่าที่มันดังมากๆเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคนทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะแซมเปปเปอร์นะครับผมแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างอย่างเช่นคนที่ชื่อแซมที่โดนแกล้งเนี่ยเขาก็ได้มาโพสต์ใน Twitter ของตัวเองบอกประมาณว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหลังจากการแกล้งครั้งเนี้ยเขาไม่ได้รู้สึกที่เสียใจขนาดนั้นแบบว่าชาวเน็ตไม่ต้องกังวลว่าแบบเขาจะมีแผลทางจิตใจพอหลังจากที่เก
ิดเหตุการณ์นี้เขารู้สึกว่าแทนที่เขาจะโกรธโคบี้กลายเป็นว่าแซมเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับโคบี้และก็รักโคบี้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับผมแล้วมันก็จะมีคลิปที่ทั้ง2คนเนี่ยมาอัดด้วยกันอยู่นะประมาณ1หรือ2นาทีสั้นๆออกมาแถลงการคร่าวๆบอกประมาณว่าเอ้ยนั่นแหละไม่ต้องเป็นห่วงคุณผู้ชมผมแซมที่โดนแกล้งเองผมไม่ได้โกรธโคบี้แล้วก็แบบไม่ได้โกรธแซมเปเปอร์ขนาดนั้นการทำคลิปแกล้งแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ความเป็นมิตรของเรา2คนรู้สึกแน่นแฟ้นมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผม Hey guys we're going to be talking today a little bit about the Sam Pepper prank personally I just want to say that I'm okay I'm fine and nothing really came out of that video besides Colby and I's friendship being a lot closer I just want you guys to know thatซึ่งเอาจริงๆผมมองว่าเรื่องนี้ในสมัยก่อนมันเป็นเรื่องที่แรงมากเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หลายๆสื่อก็ตีความไปในหลายแง่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าความหมายก็คือแบบว่าคนที่ชื่อแซมเนี่ยโดนจัดฉากโดนแกล้งจริงๆหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกประมาณว่าจริงๆแล้วแซมเนี่ยคงจะรู้กันนะว่าจะต้องถูกแกล้งแบบนี้และสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดในวิดีโอเนี่ยอาจจะเป็นเพียงการแสดงก็เป็นไปได้จริงหรือไม่เรามาลองตั้งคำถามส่วนสุดกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเอาจริงแล้วผมบอกตามตรงว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้นะว่ามันเป็นสิ่งที่แซมโดนแกล้งเนี่ยมันเป็นการจัดฉากจริงหรือเปล่าคนเดียวที่จะบอกได้ก็คือตัวแซมเองแต่ตัวแซมที่เคยออกมาพูดเนี่ยเขาก็บอกแค่ประมาณว่าเขาไม่ได้รู้สึกแย่กับการโดนแกล้งเขามีความสัมพันธ์ดีกับโคบี้มากขึ้นด้วยซ้ำนะครับผมก็บอกปัดๆตามยูทูบเบอร์แหละคุณผู้ชมแต่มันมีจุดสังเกตอยู่บางจุดด้วยกันนะครับผมถ้าเกิดผู้ชมย้อนกลับไปในคลิปที่มีการแกล้งกันเนี่ยของแซมเปเปอร์เราจะเห็นว่าณตอนแรกที่ตัวแซมถูกจับเนี่ยเขาถูกจับจากทางด้านหลังนะครับผมแล้วก็พยายามเอาผ้าคลุมหัวเขาไว้แล้วก็จับเอาไว้แต่ท่าทีของแซมเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่จากที่ผมมองคร่าวๆผมรู้สึกว่าท่าทีของแซมเนี่ยดูไม่ใช่คนที่กำลังจะดิ้นให้หลุดขนาดนั้นแต่ดูเหมือนเป็น acting ของคนที่พยายามกระตกกระตากกับเหตุการณ์นั้นมากกว่านะครับผมคือเก็ตไหมถ้าเกิดว่าเราโดนใครสักคนมาอ้อมข้างหลังแล้วก็จับกุมเอาไว้เราคงจะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะดิ้นรุนให้หลุดแต่จากที่ผมดูท่าทีของแซมผมรู้สึกว่าเขาเหมือนไม่ได้พยายามที่จะดิ้นให้หลุดจากสถานการณ์นั้นแต่เขาพยายามดิ้นเพื่อให้คนเห็นว่าเขากำลังดิ้นอยู่มากกว่าอันนี้ความคิดเห็นของผมส่วนตัวผู้ชมไม่มีผิดไม่ถูกนะกับอีกซีนหนึ่งครับที่ผมมองว่าเป็นจุดสำคัญของวิดีโอที่ยังไม่มีเฉลยออกมาว่ามันคืออะไรกันแน่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับผมว่าตอนที่แซมเนี่ยถูกจับเข้าไปที่ท้ายรถเนี่ยเขาถูกเอาตัวนอนคว่ำไว้แล้วก็ทับเอาไว้ก่อนที่จะเอาเหมือนกับเทปพันแขนพันขาของเขาแต่หลังจากที่เหตุการณ์ตรงตอนจับเข้ากระโปรงท้ายรถจบไปตัดภาพใหม่ทีนึงครับตัวแซมเนี่ยจะถูกมัดไว้กับเก้าอี้โดยที่มือสองข้างของเขาก็อยู่ที่เก้าอี้บวกกับขาด้วยก็น่าจะถูกมัดเอาไว้ที่เก้าอี้เหมือนกันแล้วเราจะเห็นได้ว่าตอนที่เริ่มวิดีโอตอนที่แซมอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแซมก็ยังมีสติอยู่ไม่ได้สลบนะครับผมคำถามของผมก็คือแซมเปเปอร์แล้วก็คูบี้ที่เป็นคนจัดฉากเหตุการณ์แกล้งนี้เนี่ยเขาจะเอาตัวแซมที่ยังไม่หมดสติไปมัดบนเก้าอี้แบบนั้นได้อย่างไรผู้ชมเก็ตปะคือแบบตอนที่เราโดนจับแล้วก็ต้องขัดขืนนะแต่พอถึงจุดที่แบบว่าเราพ้นจากพนักงานโดนเอามือไพ่ดักแล้วเราไปนั่งติดเก้าอี้โดนการถูกมัดได้โดยที่เราไม่ขัดขืนนะมันทำได้ยังไงกันแน่ที่ผมคิดออกมี3ทางด้วยกันครับผมถ้าเกิดเรื่องนี้แซมไม่ได้สมรู้ร่วมคิดด้วยแล้วว่าไม่รู้ว่าเป็นการแกล้งนะครับผมหนึ่งก็คือตัวแซมมันต้องหมดสติตอนที่ถูกมัดกับเก้าอี้ครับกับ2ก็คือคนที่ปอมเป็นคนร้ายเนี่ยจะต้องขู่แซมบางอย่างว่าแบบว่าเฮ้ยมีอาวุธอะไรแบบนี้ถ้าเกิดแซมขยับไม่ให้การร่วมมือก็จะแน่นอนนะครับผมกับข้อ3เลยก็คือแซมรู้ครับแซมรู้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องแกล้งครับแล้วก็เล่นตามบทโดยการยอมให้ถูกมัดกับเก้าอี้นั่นเองซึ่งความจริงเป็นยังไงก็ยังไม่มีเฉลยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเอาง่ายๆย้อนกลับไปคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นไวรัลมากๆเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นจุดที่ทำให้เกิดดราม่าหนักๆกับช่องแซมเปเปอร์หรือเปล่าเพราะผมไปดูในช่องของคุณแซมเปเปอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนสมัยก่อนที่เขาอัปโหลดคลิปเนี่ยเมื่อประมาณ 7-8 ปีก่อนเขาก็ยังอัปโหลดคลิปแกล้งคลิปแพ้งอะไรทั่วไปอยู่นะครับผมแต่หลังจากนั้นหลังจากผ่านปีที่7มาเขาก็หายไปเลยเว้ยคุณผู้ชมหายไปประมาณ6-7ปีด้วยกันคือไม่อัดคลิปลงใน YouTube เลยแล้วตอนเนี้ยพี่แกเพิ่งจะมาคลิปลง YouTube เมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะครับผมเป็นคลิปที่ชื่อว่า I Date a Lady Boy in Thailand ก็คือมาทำคลิปที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแบบหายจาก YouTube ไปเลย 6-7 ปีด้วยกันมาโผล่อีกทีมาถ่ายคลิปที่ประเทศไทยส่วนแซมและโคบี้นะครับผมปัจจุบัน2คนนี้ก็ยังคงทำคลิปอยู่นะครับผมใครอยากตาม channel ของทั้งคู่เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับผมชื่อ channel ว่าแซมแอนด์โคบี้อัพคลิปล่าสุดนี่ก็คือ1เดือนที่แล้วนะครับคุณผู้ชมช่องแซมแอนด์โคบี้ตอนนี้เหมือนจะทำคลิปคอนเทนต์แนวแบบล่าท่าผีพาไปสถานที่ที่มันน่ากลัวน่ากลัวบ้างอะไรแบบนี้ฝรั่งก็จะเรียกว่า Ghost Hunter นะครับผมบ้านเราก็ล่าท่าผีนั่นแหละแล้วมันก็มีจุดๆนึงคุณผู้ชมที่ผมพยายามสืบเรื่องนี้อยู่ว่าเอ้ยความจริงคืออะไรยังไงใช่มั้ยแล้วก็ไปเจออันนึงเว้ยมีคนทำภาพบอกประมาณว่าคุณแซมแล้วก็คุณโคบี้เนี่ยเคยถูกจับกลุ่มด้วยแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับแซมเปเปอร์หรือเปล่าวะเลยลองไปค้นหาดูนะครับผู้ชมปรากฏว่าไม่เกี่ยวกันแต่ว่าคุณแซมและโคบี้เนี่ยเคยถูกจับกลุ่มจริงไหมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงครับผมแต่เรื่องการถูกจับกลุ่มของเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การแกล้งกันในคลิปของปี2016นะครับผมแต่ตอนนี้จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องยาวมากระโดดข้ามไอพีในปี2019นั่นเองเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากการที่โคบี้และก็แซมครับผมไปคอลแลบกับยูทูบเบอร์อีกช่องหนึ่งชื่อช่องว่า I Am Boy Production นะครับผมไม่ใช่ I Am Boy ไม่ใช่นะคนละอันกันนะซึ่งตอนที่แซมและโคบี้ไปคอลแลบกับช่องเนี้ยเขาไปทำคอนเทนต์หนึ่งไว้คุณผู้ชมนั่นก็คือคอนเทนต์การไปสำรวจโรงเรียนร้างนั่นเองก็เป็นคอนเทนต์สไตล์ช่องใหม่ของเขานะครับผมแต่ประเด็นเลยก็คือไอ้สถานที่ที่เขาไปบุกเนี่ยเขาไม่ได้รับอนุญาตด้วยเลยกลายเป็นว่าโคบี้และแซนนะผมต้องถูกจับกุมหรือว่าควบคุมตัวและดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกเข้าไปในโรงเรียนร้างหรือว่าสถานที่ก่อสร้างโดยไม่รับการอนุญาตจากทางกฎหมายนั่นเองครับแต่จากที่ผมสืบดูเนี่ยคือเหมือนเขาก็น่าจะถูกลงอาญาไว้นะคุณผู้ชมยังไม่ได้แบบถูกจับติดคุกแบบอะไรขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นคดีที่แบบไม่ได้ร้ายแรงมากถึงขั้นนั้นนะครับผมแต่ก็คงแบบลงอาญาไว้ว่าเคยบุกรุกสถานที่เพราะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมปัจจุบัน YouTube ของแซมและโคบี้เนี่ยก็ยังคลิปอยู่นะครับผมส่วนพี่แซมเปเปอร์เองก็ยังอัพคลิปอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคอนเทนต์ใหม่ของพี่แกเนี่ยก็คือจะไม่ใช่คลิปแกล้งแล้วแต่จะเหมือนเป็นคลิปถ่าย Walk Lifestyle ทั่วไปมีที่พี่แกมาถ่ายประเทศไทยด้วยแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าช่วงหลังๆมานี้ผมส่องดูแล้วพี่แกเหมือนจะไปประเทศไทยไปประเทศอินเดียอยู่แถบๆนี้เยอะเลยนะครับผมก็ลองไปดูกันได้แต่คลิปปัจจุบันแกเหมือนจะไม่ใช่สไตล์แนวแกล้งแนวแพงแล้วนั่นเองทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับคุณชมคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปแกล้งอันนี้ที่มันเป็นประวัติศาสตร์บนโลก YouTube ที่นับได้เลยว่าน่าจะเป็นคลิปแกล้งที่แรงที่สุดบนโลก YouTube เลยก็ว่าได้นะครับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคนที่ชื่อแซมเนี่ยโดนแกล้งจริงหรือว่าจัดฉากรู้ว่าเตี้ยงกับทีมงานเอาไว้อันนี้ก็ไม่สามารถอ่านรู้ได้นะครับผมคุณชมคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนคุณผู้ชมการแกล้งกันไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมไม่ชอบคลิปแกล้งเท่าไหร่มันเป็นอะไรที่แบบเราไม่รู้ว่าคนโดนแกล้งเขาจะรู้สึกยังไงแล้วก็จะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นตามมาในภายหลังนะครับผมสมัยก่อนนะคือแบบว่าเอาจริงมันเป็นยุคบุกเบิกของ YouTube เหมือนกันคุณผู้ชมช่วงปี2016อ่ะ8ปีที่แล้วคอนเทนต์มันเปิดกว้างมากๆนะครับผมผลที่ตามมาก็คือปัจจุบันนี่แหละโดนเซ็นเซอร์โดนอะไรเยอะมากนะครับผมเราไม่สามารถทำเหมือนสมัยก่อนได้แล้วถ้าเกิดว่าปัจจุบันลองทำคลิปแบบเมื่อก่อนแบบไอ้คลิปเนี้ยเอามาทำมาในปี2024แม่งโดนแน่นอนคุณผู้ชมไม่เหลือนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของครีเอเตอร์ในรุ่นใหม่ก็แล้วกันนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์กับช่องต่อเมงด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหล่อๆหรือว่าคลิปอะไรฮาอีกก็สามารถติดตามได้ที่ยูทูบช่องต่อเมงนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ